สวัสดียามเย็นครับหลังจากเสร็จงานในสวนนะฮะเย็นเย็นแบบนี้เราก็มาชิมเมนูเด็ดกันนะครับอันนี้ผมไปเที่ยวตลาดมานะฮะตอนนี้มันมีคล้ายๆตลาดคลองถมมาขายอยู่ใกล้บ้านผมตรงตลาดแม่ฉลองนะฮะหมู่บ้านแม่ฉลองในก็อยู่ระหว่างทางขึ้นดอยแม่ฉลองแต่ไม่ใช่ต่อยไม่ฉลองนะครับแค่ระหว่างทางขึ้นทุกทีถ้าจะไปคลองถมเนี่ยขับรถไปกลับเนี่ยประมาณ15โลนะฮะแต่นี่เขาเริ่มมาเปิดใกล้ๆบ้านละวันนี้ผมไปได้เจ้าตัวนี้มาครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับมันนี่ครับการรีวิวสินค้าเลยแกะให้ดูนี่คือเจ้าตัวหอยคางโอ้โอ้นะครับเห็นไหมฮะก็ลักษณะเหมือนหอยแครงแต่ตัวใหญ่กว่าราคากิโลละ100บาทนะครับถ้าเป็นหอยแครงก็150บาทจะแพงกว่าแต่ว่าที่ผมเลือกซื้อเพราะว่าไม่ได้กินมานานแล้วนะครับเลยอยากจะลองชิมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจำได้ว่ามันรสชาติเหมือนหอยแครงนะแล้วก็เต็มปากเต็มคำกว่านะครับเพราะว่าหอยมันใหญ่นะครับนี่ฮะใหญ่มากนะครับไอตัวหอยตัวนี้มันจะเหนียวกว่ามันจะไม่กรอบเหมือนหอยแครงแต่ว่ามันได้ความใหญ่สะใจนะครับอีกตัวนึงที่ผมได้มาคือครับคือนี่ครับเห็นไหมฮะลักษณะเหมือนไก่นะครับแต่เป็นเจ้านกกระทานะครับนกกระทาย่างนะครับเทหอยก่อนนะครับอันนี้กิโลละ100เนี่ยเขาลวกนะฮะลวกใส่ใบโหระพาใส่อะไรให้เรียบร้อยเลยถึงก็กินได้เลยแล้วก็แถมน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมครับย่างเรานะครับเอาน้ำจิ้มนะฮะนี่จะว่าเป็นน้ำจิ้มหอยนะครับวันนี้เสร็จงานแล้วก็ชิวๆอยู่คนเดียวนะครับอยู่ในป่าในเขาในดอยก็เงียบสงบดีนะฮะชีวิตสโลไลท์สบายๆนะครับแบบนี้แยกมาแบบนี้ครับทิมครับผมจะเลือกตัวที่มันมีเดียมไม่เดียมนะครับไม่ต้องสุกมากแกะลำบากถ้าแกะลำบากก็ใช้ช้อนงัดข้างหลังก็ได้นะครับนี่ชิมครับไม่เหนียวไม่เหนียวอย่างที่คิดนะที่เขาว่าหอยคางเหนียวไม่เหนียวนะถ้าลวกให้มีเดียมมีเดียมกรอบได้ที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชิมเมนูต่อไปนี่ฉีกข้างน่องเลยน่องนกกระทานะครับก
ระดูกมันก็เคี้ยวพอได้นะกบกับกบกับเหลือนกกระทายหนึ่งตัวนะครับสวยงามเลยนะฮะจะพูดจะกินส่วนไหนครับส่วนหน้าอกโอ้โอเคพอเอาน่องก็ได้นะครับแบ่งน่องออกมาแบบนี้นะครับโอเคครับแบ่งให้ชมพู่ไปเพราะหน้าอกเป็นส่วนที่มีเนื้อเยอะกินครับขอไปเมนูที่ไหนเมนูนะเมนูเด็ดยามแรงวันนี้นะครับไอ้หิวบ้าๆอ่ะนกกระทานกกระทาย่างแล้วก็เจ้าตัวหอยคลางโอ้โอ้นะครับไปคลางไปคลางโอ้โอ้นะครับเนี่ยอยู่บนดอยได้กินอย่างนี้ก็ดีแล้วลูกชิมครับไม่ได้อยู่บนดอยสุดยอดโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย